ผมมาในฐานะตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ใช้ทรัพยากรที่สมุดแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอ่านบทกวีให้กับผู้บริหารฟังนะครับแต่เรามาอ่านบทกวีให้กับห้องสมุดแห่งนี้ฟังให้กับโต๊ะที่เราคุ้นเคยให้กับโต๊ะที่ที่เราคุ้นเคยให้กับผนังที่กับหลอดอุปกรณ์ที่กับแสงไฟให้กับรูปทุกๆให้กับทรัพยากรที่เคยดำรงอยู่ในห้องนี้ถ้าเราเชื่อว่าวัตถุมันมีชีวิตในตัวมันเองมันการได้บทกวีด้วยการอ่านหนังสือให้ผู้อื่นฟังมันจึงเท่ากับเป็นการฟื้นคืนชีพปลุกชีพให้พวกเขาตื่นขึ้นมาจากการถูกทำให้หลับไหลบทกวีบทนี้มีชื่อว่าประเทศของคนตาเดียวเขียนโดยคุณปิดหรือละไมเอาบทกวีชิ้นนี้นะครับอ่านครั้งแรกในงานอ่านบทกวีที่ร้านตุ๊ดอยู่แค่ชื่อนะครับตรงเชิงสะพานเฉลิมวันชาติที่กรุงเทพในเดือนธันวาคมปี2554เป็นกิจกรรมทางศิลปะและการอ่านบทกวีครบรอบในวาระ20ปีนะครับการบทข้าเกิดมาบนแผ่นดินที่ทุกย่างถิ่นไม่มีกลางวันถึงฟ้าของข้ามืดมิดด้วยดวงอาทิตย์ข้างแรงดวงนั้นรูปภาพอ่านออกเขียนได้ก็ด้วยอาศัยด้านมืดของดวงจันทร์ข้าเลี้ยงอีกามากมายมันคาบมาเหลือผลลายมาให้ทุกวันหลังบ้านมีภูเขาขึ้นลูกข้าเห็นคนอยู่ต้นมะเดื่อบนนั้นศาลเจ้าที่ใต้โคนต้นคลาคล่ำด้วยผู้คนราวแมงวีแมงวันแม่น้ำที่ถูกกั้นขวางไหลมาถึงตรงกลางบนทางติดตันน้ำอาบโคจากเนื้อเป็นสีแดงเลือดเหมือนเลือดฟองนั้นมันหลากพ้นล้นฝั่งฝายท่วมบ้านเรือนมากมายชายฝั่งตลอดชัดรู้บ้างไหมผู้คนมากมายตายตอนกลางวันผู้คนมากมายตายตอนกลางวันในความเงียบของท่าคือข้าขึ้นหลับขึ้นตื่นบนแผ่นดินอัศจรรย์มหาธาตุเจดีย์ดูเด็ดข้าแลไม่เห็นเงาพระธาตุสูงนั้นน้ำพระเนตรกับเทวดารักษาพิษตกเป็นโลหิตชโลหะปูนบ้างกบเขียนและฝูงทางข่าวกลืนชีนบินดาวดวงเดือนตะวันข้าถึงท่าสนามเก้าขาตายในนาราแปลงเดียวเมืองนั้นบินดาเดินจากกว่าไถลงสารตาใดก็แค่ผักสะบั้นอากาศทั้งแน่นและแข็งข้าวมิอาจแทนโยมแม่สักวันแดดแรงบาดไฟนรกฝนลูกเห็บตกราวหาเกาคันพื้นผิวทุ่งพระเมรุหลวงพื้นผิวทุ่งพระเมรุหลวงสูบกินผู้ตะทวงตกตายนับพันหากชายชราตาบอดยังต้องฆ่าปกปอดแผ่นดินถึงนั้นไม่ว่าจะยุคสมัยใดเราต่างต้องตายกันไม่ว่าจะยุคสมัยใดเราต่างต้องตายกันมีเรื่องราวที่เราคุ้นเคยแต่หลงลืมเพิกเฉยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันไม่มีใครเห็นรอยเท้าบนคันนายาวของแปลงนั้นไม่มีใครเห็นรอยรองเท้าบนหลังโกงยาวของชาวนาเหล่านั้นและไม่มีใครเห็นรองเท้าคู่ใหญ่พื้นยาวในปากชายคนนั้นไม่มีใครเห็นความเครียดแค้นที่ถูกฝังแน่นในตำนานของเผ่าพันธุ์ไม่มีใครได้ยินเสียงตรวจตกว่ามันถูกหลบด้วยคำว่าสมานฉันท์และไม่มีใครได้กลิ่นดอกไม้นอกจากตอนเขาตายมีไม่ตลอดเคยคิดบ้างไหมเราคือใครกันเราคือใครกันเราคือไฟในถังแดงคือหอกดาบที่ทำแทนทุกคนเหล่านั้นคือสะเก็ดระเบิดในร่างที่กอบถุงยางที่ควบคุมความคิดฝันคือเชือกที่ถึงจนตื่นคืออีกก้อนหนึ่งในตะแคงขวางกั้นคือปลาเน่าตัวเดียวในท้องคือเพื่อนที่ลอยคล้องแข็งนั้นคือตัวน้อยที่ผิดเพี้ยนคือเพลงที่วนเวียนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคือถ้อยคำของดาบช้าคือบทกวีที่นำพาคนจะตายละพันคือนิ้วที่เหนี่ยวไกปืนคือตีนที่เหยียบยืนบนหัวคนถึงชนชั้นคือสีเหลืองในกองที่
คือสีแดงของบทกวีที่ชายตรงนั้นเราทำอะไรลงไปทุกอย่างและเราถูกทำอะไรลงไปทุกเมื่อเชื่อว่าน้ำเงินดองในตาอยู่ข้างเดียวเป็นภาพที่บิดเบี้ยวสับสนงงงายเหมือนเรามีหูอยู่ข้างเดียวรับรู้ถึงส่วนเสี้ยวของเรื่องราวเหล่านั้นเหมือนเรามีจมูกอยู่ข้างเดียวได้แต่กลิ่นชุ่มเชียวของฝ่ายตรงกันข้ามกันทุกเรื่องที่ผ่านมาเราจ้องมองนำด้วยตาอันบอดสนิทข้างนั้นหรือว่าที่แล้วมาเราจ้องมองนำด้วยตาที่บอดสนิทข้างนั้นเราอาจคือชายตาบอดคนนั้นเราอาจคือชายตาบอดคนนั้นขอบคุณมากครับ